ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคนะวันนี้เราไม่ได้มาเขาเรียกว่ารีวิวตัวหรือเปิดสกินทองกันนะแต่ว่าวันนี้นะเราจะมาตามชื่อคลิปนะก็คือเราจะมาเปิดเขาเรียกว่ากล่องสกินกันนะซึ่งสกินนี้ก็เป็นกล่องที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามันใช้รูบักนะก็คือกล่องนี้นี่เองนะก็คือกล่องดีลักซ์นะก็ผมไม่แน่ใจนะว่ากล่องนี้ชื่ออ่านว่าอะไรนะแต่ว่าเอาไปแปลใน Google แล้วมันอ่านได้ดีลักซ์นะก็โอเคนะกล่องดีลักซ์นะก็กล่องนี้นะจะเขาเรียกว่ามีราคาที่300โลบักนะแล้วก็คุณสามารถเอาอีกวิธีนึงได้นะคือการไปผ่านฮาร์ดคอร์นะคุณก็ได้กล่องดีลักซ์ฟรีมา1กล่องนะแต่ว่าผมขี้เกียจผ่านนะก็เลยเขาเรียกว่าก็เลยวันนี้นะเราจะมาเขาเรียกว่าเติมกล่องดีลักซ์กล่องแรกในรหัสของเราโชว์กันนะแล้วก็มาเปิดโชว์กันนะเปิดลักษณะในเป็นกล่องแรกนะของไอดีนี้นะก็โอเคนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเขาเรียกว่าซื้อกันเลยดีกว่านะราคา300โลบักนะก็ไอพีเงินนะก็โอเคเดี๋ยวเราซื้อกันเลยนะ300โลบักนะคมๆนะฮะภาพเหมือนค่อนข้างยืดมากเลยนะโอเคนะก็ซื้อมานะ300โลบักเต็มๆนะฮะอยู่พอเสร็จเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็ได้กล่องดีลักซ์มาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตอนนี้มาอยู่ในเขาเรียกว่า inventory ของเราเรียบร้อยนะก็กล่องนี้นะอธิบายก่อนนะว่ามันจะมีประมาณ9สกินนะฮะก็จากที่อ่านในวิกิมานะมันก็จะมีสกินของ Neo Leaf นะสำหรับDJ นะแล้วก็ Neko DJ นะฮะแล้วก็ Mate Commander นะแล้วก็ Neko Commander นะแล้วก็ตัวของ Gun Girl นะอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ก็เป็นของ Ranger นะแล้วก็เป็นตัวของ Huntman นะสำหรับ Archer นะฮะก็เป็นแล้วก็ Ace Pilot นะฮะของ Militant นะเป็น Zero Two นะแล้วก็ Soviet นะฮะสกิน Soviet ของ Cockboy นะแล้วก็สกิน Accelerator Mage Excel นะก็คือเป็นเขาเรียกว่า Excel Version นักเวทนะโอเคนะก็จะมีอยู่9สกินด้วยกันนะแต่ว่าผมไม่มีเขาเรียกว่าผมไม่มีอาชเชอร์นะก็คือมันจะเป็น8สกินนะฮะซึ่งนะฮะผมเขาเรียกว่าหวังไว้นะว่าผมอยากจะได้เมจ Excel นะฮะเมจ Accelerator เนี่ยไม่ก็ Neko DJ นะผมอยากได้2ตัวนี้แหละโอเคนะก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะผมว่าผมไม่ได้ทั้ง2ตัวนี้หรอกผมน่าจะได้ตัวอื่นนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะได้อะไรนะฮะก็ เดี๋ยวรอบนี้คงจุ้ยเอายังไงดีฮะเราจะมาเปิดบนหัวใครดีนะเมื่อคลิปที่แล้วตอนเปิดเขาเรียกว่ากล่องทองนะเราไปเปิดตอนเราไปเปิดบนหัวมินิการนะแต่ว่าตอนนี้มินิการมันไม่อยู่แล้วนะฮะก็ไม่รู้จะไปเปิดกล่องใครดีนะก็ผมอยากได้เขาเรียกว่าNeko DJผมก็มาคนนี้แล้วกันนะฮะเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆNekoเหมือนกันมั้งเนี่ยไม่น่าใช่หรอกโอเคคนนี้ดีกว่าโอเคถ้าก็เรามาเตรียมเปิดกันเลยนะฮะเดี๋ยวเรามากดเปิดกันเลยนะเป็นสกินที่ไฮควอลิตี้นะก็คำอธิบายเขาบอกนะโอเคนะกดเปิดมาเลยนะมาดูกันนะว่าเราจะได้อะไรนะก็เปิดเสียงดังๆด้วยนะฮะโอเคนะเริ่มกันเลยนะฮะโอ้ my god เมจ Excel อ่ะโอ้โหทำไมมันเปิดเร็วจังมันควรจะช้ากว่านี้นะให้มันรู้นะโอเคแล้วก็ดวงเราดีมากเลยนะเราได้เมจ Excel มาเลยนะเป็นตัวที่ผมอยากได้พอดีเลยนะฮะถือว่าเราโคตรจะดวงดีเลยนะสำหรับงานนี้นะฮะโอเคนะเคมนะฮะหมดไป300โลบักนะฮะก็ผมไปเอาคูปองมาจากทูมานี่นะก็ประมาณเกือบร้อยมั้งนะโอเคแล้วก็เรามาก็เรียกว่าดูสกินกันเลยนะฮะโอเคนะฮะก็เป็นสกินไหนExcel อยู่นี่นะฮะโอเคนะ Mesh Accelerator นะฮะสกินที่เท่มากเลยผมบอกเลยนะผมชอบมากสกินนี้ผมอยากได้มานานแล้วโอเคนะก็เดี๋ยวเราจะไปเรียกว่ารีวิวในเกมให้ดูดีกว่านะก็ดวงเราดีมากเลยนะฮะตอนเปิดกล่องทองนะฮะเราอยากได้มินิกันแล้วก็ได้มินิกันพอไปเปิดกล่องดีลักซ์นะฮะก็อยากได้เมจ Excel นะฮะเราก็ได้เมจจริงๆนะก็ได้จริงๆโอเคนะก็เป็นประมาณนี้นะก็ดีใจมากโอเคนะเดี๋ยวเราจัดเซตแป๊บนึงนะฮะโอเคนะตอนนี้เราก็จัดเซตเรียบร้อยนะเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าเข้าไปในเซิร์ฟ VIP กันนะฮะแล้วก็จะไปเล่นโซโล่กันนะเพราะว่าถ้าเกิดเล่นแบบนี้มันก็หลายๆคนนะมันก็อาจจะไม่ค่อยเห็นตัว Excel นะเพราะว่ามันจะมาแย่งที่กันนะโอเคนะก็เดี๋ยวเราเข้าเซิร์ฟไปใน VIP แป๊บนึงนะโอเคนะก็เข้ามาสู่อยู่ในเซิร์ฟ V เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวมาหาด่านกันนะก็ผมจะเอาด่านที่มันเรียกว่ามันค่อนข้างจะสว่างๆนะแล้วก็โล่งๆให้มันเห็นชัดๆนะโอเคนะก็เดี๋ยวเลือกสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่ในด่าน Tropical Iris นะ IC นะก็ไม่แน่ใจว่าชื่ออ่านว่าอะไรนะคือช่างมานะก็เป็นด่านที่ค่อนข้างจะสว่างขั้นแสบตาเลยนะก็ถือว่าดีนะก็จะได้มองเห็นสกินอย่างชัดๆนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปสู่ในเกมกันเลยนะฮะแล้วก็เข้ามาสู่ในเกมเรียบร้อยนะก็เราจะเล่นในโหมดเทนกันนะครับเพราะว่ามันง่ายนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตฟาร์มสักครู่นึงนะเพราะว่าตัวมันแพงนะ Excel นะก็
แล้วต้องใช้เวลาฟาร์มสักพักหนึ่งอันนี้ผมถอดสกินเป็ดออกนะเพราะว่าสกินมันหนวกหูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขอฟาร์มสักครู่หนึ่งนะโอเคน่าจะพาไปตอนเราเรียกว่าฟาร์มเสร็จกันเลยนะฮะวาง Excel กันเลยนะก็เราจะวางตรงแถวๆนี้นะก็ราคา 35,000 นะฮะโอเคแล้วก็วางมานะก็นี่ฮะสกิลของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะหน้าตาการตีของเขานะอันนี้เปิดกราฟิก1อยู่นะมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็เปิดกราฟิกสัก3ก็ได้นะโอเคแล้วก็นี่ฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเอฟเฟกต์การตีของเขานะก็ค่อนข้างสวยนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟาร์มสักครู่หนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีสมาธิมาโฟกัสกับตัว Excel นะเพราะว่าโมเดลฟาร์มนะก็เลเวล2ก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะก็มีผ้าปิดตามานะก็มีแบบว่าก็เรียกว่าคัมภีร์สักอย่างอยู่แนบอยู่ด้วยนะแล้วก็เป็นประมาณนี้นะแล้วก็ตอนตีก็จะช้าแบบนี้นะแล้วก็ยิงไปแบบนี้นะก็ค่อนข้างสวยเลยเนี่ยโอเคนะก็เรียบร้อยนะก็กราฟิกต่ำๆมันก็อาจจะเป็นแบบเส้นหยักๆหน่อยนะเวลาเส้นเขาตีนะแต่ว่ามันก็ถือว่ายังดูได้แหละโอเคนะก็เดี๋ยวเราจะมาทำฟาร์มให้มันเต็มก่อนโอเคนะตอนนี้พวกตัวไฮดินก็มานะแล้วก็เรียบร้อยนะก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะเปิดกราฟิกสูงอันนี้สักนิดนึงนะให้มันเห็นรายละเอียดของตัวของ Excel นะเพราะว่าตอนนี้มันยังแบบว่ามันยังเป็นเส้นหยักๆอยู่นะเพราะว่ามันกราฟิกมันเพิ่ง3นะก็นึกว่าตอนนี้ก็พวกตัวช้าๆก็ยังก็กำลังจะเดินเข้ามาแล้วนะก็นี่ฮะก็จะช้าจนแบบนี้นะแล้วก็นี่ฮะก็ค่อนข้างดีเลยนะซึ่งมันก็อาจจะแหลกๆหน่อยนะโอเคนะก็ท้ายนะตัวนี้โอเคนะเดี๋ยวเราจะจะมาทำฟาร์มก่อนนะแล้วก็ทำให้เขาเลเวลตันกันเลยนะเพื่อที่จะมองเห็นว่าเลเวลตันเขาเท่แค่ไหนนะโอเคนะก็เดี๋ยวเราเอาฟาร์มสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคนะตอนนี้ฟาร์มเราก็ตันเรียบร้อยนะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังอัพดีเจอยู่นะแล้วก็บอสกำลังจะออกมาแล้วนะมินิบอสนะก็เดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมตังกันมินิบอสก่อนนะก็เรียกว่าเรามาผัดอัพ Excel ผัดอัพมินิเมนต์มั่วไปหมดเลยนะก็ตังบริหารไม่ค่อยดีนะโอเคนะก็เดี๋ยวเราข้ามเวฟมาเลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมอง Excel ตรงแถวๆนี้แล้วกันนะเพื่อที่จะระยะมันจะได้ดีกว่านะเพราะคือให้มันดักเกิดไปเลยนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวอัพมาเลยนะฮะก็อัพมาเลเวล4นะเลเวล4ก็จะหน้าตาเป็นมานี้แล้วสำหรับExcel นะก็จะมีผ้าคุมหัวแล้วก็มีแบบเศษคิตตันอะไรสักอย่างอยู่ตรงไหล่ด้วยนะก็จะเป็นมานี้นะฮะแล้วก็ใส่ผ้าคุมด้วยนะก็ถือว่าเท่มากเลยเนี่ยโอเคแล้วก็ได้อยู่โอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัพ Excel ให้เป็นเลเวลตันกันเลยนะฮะมาดูกันนะว่าหน้าตาจะเป็นไงนะโอเคแล้วก็เลเวลตันเรียบร้อยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะสำหรับเมด Excel นะฮะก็จะมีเขาเรียกว่าที่คุมแบบว่าเต็มที่เลยนะแล้วก็เขาเรียกว่ามีเต็มแบบเต็มเครื่องแบบแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตอนชาร์จก็จะเป็นคริสตัลสีแบบว่าสีแบบเกือบเรนโบว์นะมันก็จะเป็นสีแบบนี้นะก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าสวยมากๆเลยนะสำหรับสกินของ Excel นะฮะโอเคนะก็มาวางตัวที่2กันนะฮะเรียบร้อยนะตอนนี้เราชนะเรียบร้อยเขาเรียกว่า Excel 2ตัวนี่คืออีซี่แล้วงานนี้นี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนเสียงตีก็เหมือนเดิมนะเป็นเสียงเขาเรียกว่าเป็นเสียงชาร์จเครื่องเหมือนเดิมนะแต่ว่าแม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นคริสตัลแล้วนะโอเคนั่นก็จะเป็นในวันนี้ดาเมจก็มหาศาลเหมือนเดิมนะฮะเรียบร้อยดักเกิดนะเรียบร้อยโอเคนั่นก็เดี๋ยวเราจะมาวาง Excel ให้ครบให้ครบ8ตัวเลยนะแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคนะตอนนี้แล้วก็ได้ Excel มาครบ8ตัวเรียบร้อยนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าหน้าตาประมาณนี้นะซึ่งมันอาจจะแหลกๆหน่อยนะแล้วก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับกองทัพ Excel ของเรานะฮะก็โคตรจะสวยเลยนะสำหรับสกินของเขานะเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะสำหรับสกินของ Excel นะ
โอเคนะก็ไม่มีแล้วนะก็เดี๋ยวเราเรียกว่าไปรอดูบอสกันเลยนะว่าบอสจะตายเร็วแค่ไหนนะโอเคนะก็หน้าทางเขาจะเป็นประมาณนี้นะให้ดูอีกทีนะก็ภูมิใจสำหรับสกินนี้นะก็ราคามันแพงนะก็เลยภูมิใจนะโอเคแล้วก็พวกตัวนี้มันดูดมา2ตัวแล้วก็เรียบร้อยนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปรอดูบอสกันเลยดีกว่านะฮะโอเคแล้วก็ตอนนี้บอสก็จะออกมาเรียบร้อยนะก็เวฟ40เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวเบาเสียงสักครู่นึงนะเพราะว่าปืนเอ็กเซลมันดังนะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้นะก็เดี๋ยวมารอดูบอสกันนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคแล้วก็บอสออกมาแล้วนะสำหรับโมเทนเอาโมเดลบักไปเรียบร้อยนะโอเคแล้วก็กระทืบเท้านะเน็ตค้างไปเรียบร้อยตอนนี้โอเคแล้วก็อันตรายมากเลยนะโอเคแล้วก็เอฟเฟกต์สตาร์เนี่ยเขาเหมือนจะเปลี่ยนด้วยนะมันจะกลายเป็นดาวกลายเป็นวงอะไรสักอย่างนะฮะโอเคแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ตอนนี้เน็ตเราแหลกสุดยอดเลยนะก็เลือดบอสเหลือ 26,000 เรียบร้อยนะเสียลูกน้องมานะตอนนี้โมเดลบอสพังนะเกือบจะสวยฉากทุกอย่างเกือบจะสวยแล้วนะมีการนู่นนี่นั่นมาครบนะแต่ว่าบอสโลนโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้แล้วก็เรียบร้อยสำหรับบอสนะฮะอีซี่นะสำหรับโมเทนนะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับคลิปของเราในวันนี้นะสำหรับการเรียกว่าเปิดกล่องดีลักซ์นะแล้วก็มารีวิวสกินที่เราได้กันนะฮะก็เป็นสกินของ Excel นะก็ดีมากเลยนะคือนะเดี๋ยวก็การประสูติล็อบบี้กันเลยนะฮะโอเคนะก็คลิปสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะก็ถือว่าเราดวงดีมากเลยนะเราอยากได้ Excel เรียกว่า Mesh Excel เราก็ได้จริงๆนะถึงแม้จะไม่ได้ในโกดีเจนะแต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าดีใจแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับการเปิดกล่องแล้วก็การรีวิวของเราในวันนี้นะแล้วก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะลืมกดไลค์ Subscribe และคอมเมนต์นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะฮะ